ุณยังไม่รู้จักสิทธิหน้าที่แล้วมันจะเดือดร้อนเรามีหน้าที่เรียนไปเถอะเข้าใจไหมถามว่าสิทธิคุณมีสิทธิอะไรมายืนชูป้ายผมถามแค่เนี่ยสิทธิอะไรเราแต่ม็อบมันเป็นสิทธิทางการเมืองเราต้องขออนุญาตขออนุญาตหรือยังเข้าใจไหมพวกหนูไม่ได้มาก่อม็อบเลยด้วยค่ะพวกหนูแค่ยังไม่ทำอะไรเลยค่ะยืนคุยกันเฉยๆงั้นพี่มีสิทธิตรวจไหมคุณเอาป้ายมานี่พี่ขออนุญาตตรวจได้ไหมขนาดพี่จะให้จะขอดูเลยยังไม่ให้เลยพี่ขอดูได้ค่ะแล้วพี่จะเอาพี่บอกว่าพี่เราจะบอกทำลายจะทำลายตรงนี้มันก็ไม่ได้แปลกพี่บอกพี่จะไม่ทำเราไปทำลายใช่ไหมพวกหนูไม่ยินยอมให้พวกเดียวเพราะว่าพี่ก็ไม่ให้เรายกอ่ะถ้าเราพูดมึนๆอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะมึนๆอย่างเงี้ยนะมีหน้าที่เรียนอ่ะไปเรียนเถอะหนูเอ้ยลูกพี่ก็รุ่นราวคราวเดียวกับหนูนี่ล่ะนะถามว่านะพี่เป็นคนโกงเลยนะก็ไม่ชอบอะไรก็ทุกอย่างนะแต่ทุกอย่างมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลามันก็ต้องพัฒนาไปที่พี่พูดกับเขาเปิดทุกอย่างมันก็ต้องค่อยพัฒนาไปถึงจุดของมันน้องจะมาคิดว่าวันนี้เป็นอย่างนี้น้องอยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยมันเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นไปไม่ได้นะเรื่องของการเมืองก็ให้ว่าไปพวกน้องที่บอกเลยไม่ชอบคราวหน้าน้องชอบใครน้องเลือกและน้องบอกต่อๆกันไปเลยทางโซเชียลไม่ว่าจะอะไรทางกลุ่มของน้องเฮ้ยไม่ต้องไปเลือกมันไอ้พลังประชารัฐไอ้ประยุทธ์แต่น้องจะเลือกไอ้กอไอ้ขอน้องใส่เข้าไปเลยน้องใส่เข้าไปเลยนี่พี่พูดน้องแฝงเราคิดว่าเอ้ยเราก็โตจะโตกันละมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปส่วนเรื่องบ้านเมืองใต้ผู้ใหญ่ผู้ว่ามันมีกลไกของมันน้องไม่มีอะไรหรอกอย่างน้องอ่ะสมมติทำข้อมูลด้วยที่เราช่วยอะไรไม่ได้นะแต่นี่คืออันนี้สันติบาลครับที่มาคือที่มาที่เปิดเผยที่ไม่ได้มาปิดบังแต่ถ้าน้องยกแล้วทางพี่ถือว่าพี่ทำความเข้าใจกับน้องแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะเดินไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วอันนี้ของหน่วยนี้รัฐบาลของพี่ครูไม่ต้องการให้ยกอะไรเกี่ยวกับน้องไม่ต้องยกหรอกก็ไม่อยากให้ทำคือไม่ต้องทำอะไรดีสุดอย่างที่พี่บอกกันน้องน้องยกเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันจะมีหน่วยงานนึงเข้ามาแล้วเขาจะเชิญน้องไปที่โรงพักพี่ก็ไม่ได้รู้อะไรนะก็ต้องบอกให้เรียบร้อยว่าคือไอ้ที่ลงไอ้ที่ลงจะบอกแค่นี้พวกหนูยอมรับได้ไอ้ที่ลงโซเชียลนี่นะพี่ก็เห็นเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะยกอะไรอะไรอ่ะพี่ก็เห็นเยอะต้องบอกว่าก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกันกับแต่พี่เนี่ยคุยกับน้องพี่ก็พูดได้เห็นและผลเพราะว่าใช่ไหมของสันติบาลเรามีหน้าที่เข้ามาคือเรารุ่นนี้เราก็มีหน้าที่เรียนเราเรียนไปในเรื่องอื่นแหละผู้ใหญ่ก็จัดการกันไปนะเราไม่ต้องห่วงหรอกอย่างที่พี่บอกไงท่านห่วงอนาคตหนูไม่ทำแบบนี้เชื่อพี่พี่มันไม่จริงเลยผมถามนิดเดียวนะหนูชูป้ายแล้วหนูว่าอนาคตดีขึ้นตรงไหนแน่นอนค่ะถ้าระบบมีการพัฒนาถ้าระบบมีมันพัฒนาอยู่แล้วคุณมันก็จะคุณไม่ต้องกลัวหรอกมันพัฒนาอยู่แล้วนี่พัฒนาถอยหลังหรอครับผมก็เรียกหน่อยตรงไหนถอยหลังคุณเกิดมากี่ปีตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้กี่ปีอะไรมันพัฒนาถอยหลังบ้างมีอะไรยุติธรรมถึงแค่ความยุติธรรมตัวเนี้ยที่ใครอยากให้ที่น้องจะมาชูตรงไหนอะไม่ยุติธรรมที่ถามว่าจะมาชูป้ายยุติธรรมต่อที่คนชูป้ายตรงไหนต่อที่คุณกระทบไปถึงเขาตรงไหนที่คุณบอกว่ายุติธรรมอันดับแรกนะคุณพูดยุติธรรมคุณเมื่อจิตเนี่ยสองอย่างที่คุณพูดมาเนี่ยถามว่าคุณยกป้ายเนี่ยหนึ่งคุณละเมิดสิทธิเขาไหมคุณขออนุญาตอย่างสองยุติธรรมและยุติธรรมที่คุณจะถือป้ายเขาหรือยังนะลองคิดก่อนที่น้องจะพูดอะไรกับผมผมไม่ได้ว่าอะไรน้องไอ้อะไรกันล้าหลังแบบพัฒนาไม่ยุติธรรมตรงไหนทุกวันนี้อ่ะไอ้ที่พวกน้องบอกไม่มีสิทธิเสรีภาพไม่มีตรงไหนน้องไปไหนได้ทั่วประเทศไหมใครห้ามน้องไหมใครห้ามไหมน้องต้องอยู่ใต้กฎหมายก่อนที่น้องจะทำกฎหมายเขาว่าไงถ้าน้องทำตามกฎหมายมันจบทุกอย่างมันไม่มีใครทำอะไรน้องได้ถ้าน้องทำแล้วมันขัดกฎหมายปั๊บเนี่ยพอเข้ามาเจรจาเนี่ยน้องก็ไอ้นู้นไอ้นี่น้องรับไม่ได้ได้ความสะใจไม่เกี่ยวถ้าไม่เกี่ยวแล้วน้องมาชูจะชูทำไมพี่ถามน้องคนเข้าใจก็คือเราไปดูกระเป๋าเรื่อยๆเนี่ยไม่แต่งกันก็ไม่ทำอะไรเลยใครไม่ทำล่ะทุกวันที่ใครก็ไม่ทำล่ะก็ใช้ชีวิตมีไปกินมาที่เดียวกันทำไมนะครับฮะไม่เดี๋ยวเลยคุณรู้ได้ไงเขาไม่ทำพี่อยากถามน้องหน่อยไอ้ตอนเขาจำนำข้าวเขาโกงกันทำไมน้องไม่คิดมายกบ้างถ้ามีคดีออกมาคือว่าไม่ได้โกงครับอะไรไม่ได้โกงใช่ค่ะเขาบอกไม่โกงก็พ่วงน้องไปอ่านใหม่น้องไปดูใหม่
ถ้าคนไม่โกงอ่ะเขาจะหนีทำไมน้องมันบอกว่าพี่เปิดกว้างพี่ต้องรับฟังพวกหนูบ้างนะคะพี่ก็รับฟังพี่ก็ให้เหตุผลน้องไงว่าน้องอ่ะไปเปิดดูข่าวนะไปเปิดดูอะไรบ้างยังยกตัวอยู่เลยพี่อย่าแพ้น้องโจมตีอย่างกันกับกระทิงแดงตอนนี้น้องโจมตีไปเลยพี่ก็เห็นด้วยใช่ไหมขนาดครับพี่เป็นข้าราชการเนี่ยพี่ก็ยังเห็นด้วยเลยว่าเฮ้ยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่ถูกพี่แพ้พอน้องตีไปเลยใช่ไหมฮะแต่อย่างเงี้ยมันคนละเรื่องกันน้องต้องแยกแยะเข้าใจไหมแล้วน้องต้องไปดูว่าศาลจะพิพากษายังไงไม่ใช่ว่าเขาจะเล่นฝ่ายนั้นฝ่ายเดียวเข้าใจป่ะถ้าคนมันไม่ผิดนะเขาจะหนีทำไมน้องต้องศึกษาตรงนี้ด้วยละเอียดยิบซะขนาดนั้นไม่ใช่ชอบแล้วก็มึนไปอย่างเดียวไม่ใช่น้องอย่าคิดว่าให้คนอื่นเขาเสียภาษีแล้วคนนั้นคนนี้สบายไม่มีใครสบายหรอกเออพวกน้องยังไม่ต้องเสียภาษีเลยวันนี้เสียค่ะเออเสียค่ะเซเว่นก็เสียแล้วเซเว่นเสียบาท 7% ไงคะเราอยู่คิดอย่างนั้นตายถ้าน้องคิดอย่างนั้นนะพวกพี่ทำงานไม่ยิ่งกว่าไอ้ภาษีตรงนั้นน่ะเขาต้องเสียอยู่แล้วไม่เสียแล้วจะเอาเงินพัฒนาประเทศทำไมได้ไงพัฒนาได้แค่นี้เราได้แค่นี้หรอคะเราจะเอาขนาดไหนมันดีกว่านี้ค่ะยังไงอ่ะเงินที่ได้ไปก็นี่ไงเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเสียไปตรงไหนเราคิดว่าประเทศไทยได้ตรงนี้กี่ปีมาแล้วถนนบ้านหนูก็ไม่เป็นหลุมแล้วค่ะพี่เราเคยไปประเทศอะไรมาบ้างไม่ต้องไปหรอกค่ะอินเทอร์เน็ตก็มีค่ะแค่นั้นล่ะเคยเอาอยากให้พี่อยากให้เราเห็นจริงๆเลยพวกเราไปประเทศไหนมาบ้างไม่ต้องไปก็ได้ค่ะก็ไม่ไปเราก็ไม่เห็นไงพี่ถึงจะพูดเราฟังไงเราเพิ่งโลกแค่นี้ไงเพื่อนนี้เดี๋ยวก็มีไม่ใช่ใชเรารอบโลกแล้วมันคือเราอย่าเราอย่าอวดดีว่าเราแค่นี้เราจะมีอะไรเวอร์วิวเยอะแยะค่ะพี่ไม่ใช่หรอกเราต้องเห็นอะไรจริงๆมาบ้างไม่ใช่ว่าดูแล้วก็สับมาเฮ้ยกูคิดได้แค่นี้กูก็จะยกละสิทธิเสรีภาพมีที่ไม่เถียงน้องยังไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเออแต่คนเราต้องรู้หน้าที่ด้วยสิทธิภาพตัวเองได้ไงหน้าที่ตัวเองทำอะไรไม่ใช่ยกแค่สาใจคือทำอะไรครับเออแค่นี้พี่ถามก่อนถ้าพี่มาถ่ายรูปพวกน้องพวกน้องบอกว่าสิทธิคือหน้าที่พี่ไหมพี่เคารพสิทธิหน้าที่พี่ต้องมาทำหน้าที่พี่ต้องละเมิดสิทธิพี่ละเมิดตรงไหนอ่ะก็ถ่ายรูปเราไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ตรงไหนอนุญาตยังคะให้ผมมาทำหน้าที่ผมต้องถ่ายไว้ว่าผมทำหน้าที่เราพูดอย่างนี้นะถ่ายไว้ไม่ได้แล้วถ้าเราจะยกเนี่ยใครอนุญาตใครอนุญาตก็มันก็สิทธิพวกหนูเหมือนกันถ้าเราจะพูดมึนๆอย่างนี้มันก็สิทธิต่างคนต่างมีสิทธิทั้งนั้นต่างมีสิทธิทั้งนั้นต่างคนต่างมีสิทธิแต่ที่ไม่ละเมิดสิทธิมีสิทธิใช่แล้วพี่ละเมิดสิทธิอะไรเราอ่ะก็พี่มาถ่ายรูปไงคะแล้วถ้าเรายกแผ่นนี้เราละเมิดสิทธิคนอื่นไหมเพราะหนูเป็นคนถ่ายเองเราก็ไม่คิดว่าเราละเมิดสิทธิใครใช่ไหมไม่ละเมิดใครใช่ไหมถ้าเรายกแผ่นนี้ละเมิดสิทธิใครไหมไม่ใช่คนในเฟซบุ๊กเองนะคะเราคิดแค่นั้นเหรอถามว่าถ้ายกแน่ใจละเมิดใครไหมแน่ใจพวกเราคิดแค่นั้นเหรอเราอย่าเล่นลิ้นเรายังเด็กก็ถามที่เนี่ยคุณบอกว่าสิทธิมีปัญหายกป้ายเนี่ยละเมิดสิทธิใครไหมพี่พูดด้วยเหตุด้วยเห็นผลกับเราเราก็ยังจะมามึนไม่ต้องมายกอะไรกับพี่ไม่ต้องอะไรพี่ละพี่ไม่ชอบไร้สาระพูดจิตที่พูดเรื่องมายกเพื่อประท้วงเขาอะละเมิดเขาไหมเขาอนุญาตคุณหรือยังให้มาประท้วงถูกป่ะแค่ถ่ายรูปเนี่ยหน้าที่ที่ต้องทำเนี่ยผมไม่ได้ละเมิดผมมาทำหน้าที่โอเคจะมีคนมาถือป้ายประท้วงผมก็ถ่ายตามนี้ไปแค่นั้นถูกไหมหน้าที่ผมถูกไหมพี่มาห้ามละเมิดหรือยังพี่มาพี่จะมายกป้ายไหมละเมิดเขาเนี่ยแล้วยังจะบอกว่าผมละเมิดคุณยังคิดไม่ถูกเลยหน้าที่ตัวเองยังไม่รู้เลยสิทธิ์มันมาพร้อมหน้าที่เราต้องรู้ด้วยไม่ให้คุณจะเรียกร้องแต่สิทธิ์คุณคิดว่าประเทศไทยมีแค่นี้อะไรก็แค่นี้หน้าที่คุณต้องอยู่ภายใต้ที่ถึงบอกเราไงเราก็ไปเปิดโลกกว้างก็ไม่เห็นที่อื่นมาบ้าง